ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กันที่ศูนย์พระเครื่องไอทีแลนด์นะครับชั้น3 The Square บางใหญ่ครับซึ่งตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำร้านที่น่าสนใจครับและร้านนี้คือร้านที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของนักที่สะสมพระใหม่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเปิดจองพระใหม่ทั่วทั้งประเทศครับและตอนนี้เจ้าของร้านอยู่กับผมนะครับเป็นสุภาพสตรีซะด้วยขอเชิญพบกับคุณแจ๋วพระเครื่องครับสวัสดีครับพี่แจ๋วครับสวัสดีค่ะครับผมพี่แจ๋วถ้าเป็นไงมาไงถึงได้มาสนใจพระเครื่องได้ครับก่อนนี้คือจริงๆแล้วพี่เป็นทำงานบริษัทนะคะอ๋อครับผมทำงานบริษัทแล้วก็พอดีมีญาตินะคะครับเขาอยู่ในวงการนี้ก็คือมาช่วยช่วงจตุคามประมาณปี50อ๋อก็เลยเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะเข้ามาคือตอนนั้นมาช่วยเขาหมายถึงว่าคือช่วยเฝ้าร้านให้อะไรประมาณนี้แหละช่วยมาคือแบบประมาณว่าจตุคามช่วงนั้นก็ยอดจองอะไรมันเยอะถูกไหมคะมาช่วยจดเราก็มาช่วยอัพยอดจองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นไม่ได้สนใจพระเครื่องไม่เลยก็ตอนนั้นที่ทำงานอยู่บริษัทสำนักบัญชีค่ะครับผมอ๋อคือมาช่วยเกี่ยวกับพวกตัวเลขที่เราถนัดแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาอยู่ตรงนี้ได้ตอนนี้ก็พอเข้ามาคุกคีวงการนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่ามันซึมซับมันซึมซับใช่ใช่ค่ะครับแล้วพอดีเขาก็จัดร้านให้เรามันช่วยดูแลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นพอได้มาสัมผัสตรงนี้เราก็รู้สึกว่าก็โอเคก็โอเคค่ะแล้วตอนนี้พี่แจ๋วก็ยังทำงานบัญชีไหมไม่ค่ะก็คือมาดูแลร้านเต็มตัวถูกต้องแจ๋วพระเครื่องใช่ค่ะก่อนนั้นอยู่กับพี่ชายเขาก็คือยังไม่มีร้านตัวเองค่ะพี่เพิ่งมาเปิดร้านตัวเองเมื่อปี55นี่เองค่ะครับผมก็3ปีมาแล้วเป็นไงบ้างฮะ3ปีมาแล้วก็โอเคค่ะครับดีกว่าทำงานประจำนะถูกต้องค่ะนะครับคือเราเป็นเจ้าของกิจการเองอยากจะทำอะไรก็เป็นของเราเองใช่และอย่างคือเราพอเราสัมผัสแล้วเราชอบตรงนี้ทัศนาตรงนี้ทำไมถึงได้ชอบพี่คือพอผ่านมาเนี่ยพอเข้ามาเต็มตัวชอบเพราะอะไรฮะชอบเพราะอะไรคือเพราะเป็นศิลปะอย่างนึงแล้วก็เรามองถึงว่าโอเคเกจิอาจารย์ทุกสาขาทุกภาคค่ะท่านก็เก่งแตกต่างกันไปใช่แต่ละพุทธคุณแต่ละสายคือเน้นเด่นด้านนู้นด้านนี้เราก็รู้สึกว่าได้ใช้ได้บูชาได้ศรัทธาแล้วก็รู้สึกดีอะค่ะครับผมแล้วก็บวกกับคือตอนนี้ที่ร้านพี่แจ๋วแจ๋วพระก็คือเน้นเกี่ยวกับจองพระใหม่เวลาคนเขาเข้ามาเขาสนใจเขาก็ต้องถามข้อมูลพี่แจ๋วก็ต้องศึกษาข้อมูลมาระดับนึงถูกไหมพี่ก็ต้องทราบข้อมูลนิดนึงค่ะครับว่าพระเกจิที่สร้างพระเครื่องนั้นท่านเป็นยังไงประวัติความเป็นมาคร่าวๆสร้างอันนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรมีเนื้ออะไรบ้างที่คุณจะบูชาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะนึกออกจากคนที่แบบอาจจะไม่สนใจพอมีข้อมูลเราก็จะรู้ไปโดยปริยายใช่ใช่นะครับตอนนี้คือที่ร้านเน้นบริการคือ1แน่นอนจองพระใหม่จบไหมฮะแล้วมีอะไรฮะจองพระใหม่แล้วก็มีพระทั่วไปที่แบบมีวางบูชาแล้วครับผมก็มีค่ะนะฮะทุกสายภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานแล้วแต่ค่ะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพระในช่วงกี่ปีที่ผ่านมาที่ร้านก็ประมาณ3ปีขึ้นมาค่ะ3ปีขึ้นมาใช่ค่ะเก่ากว่า3ปีมีมั้ยก็มีค่ะพอมีค่ะอ๋อมีคือโซนด้านในใช่มั้ยฮะที่เป็นบางร้านก็คือไม่มีแล้วทั่วไปครับผมแต่นั่นคือสิ่งที่เราสะสมไว้ครับผมก็จะมีเก็บไว้อยู่เยอะมากคุณผู้ชมคือก็จะเป็นราคาอัพขึ้นมาอีกนิดนึงครับที่ร้านเนี่ยนะฮะดูเอาเป็นว่าไม่หวาดไม่ไหวเห็นพี่จ๋าบอกว่ามีพระเกจิที่เปิดจองเนี่ยเป็นร้อยๆองค์เลยถูกมั้ยฮะถูกต้องค่ะเป็นร้อยเปิดจองอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือถ้ารายการเปิดจองจริงประมาณ20 30กว่ารายการตอนนี้นะที่กำลังนิยมกันนะตอนนี้แต่ว่าหน้าตู้ทั่วไปครับมีเป็นร้อยค่ะครับผมเป็นร้อยเกจิเป็นร้อยเกจิอะค่ะเครื่องรางของขลังอะไรนี้ก็มีถามพี่แจ๋วนิดนึงตอนนี้ที่เขานิยมจองกันช่วงจังหวะเวลาเนี่ยคือช่วงนี้แหละค่ะครับผมช่วงนี้ก็จะมีหลวงพ่อหวั่นวัดคลองคูนซึ่งกระแสก็ดีอะค่ะมีตัวอย่างให้ดูไหมยังไม่มีโบชัวมีอะไรไหมฮะโบชัวหรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้ก็มีมีค่ะมีแล้วตรงนี้ที่พี่มาวางอ๋อเนี่ยแหละฮะนี่ขออนุญาตนะฮะอันนี้ตัวนี้ดีกว่าสวยดีน่าสนใจนี่ครับนี่นะครับนี่คือหลวงพ่อมีกระแสแรงหลวงพ่อหลันหลวงพ่อหวันหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนจังหวัดพิจิตรท่านเก่งเรื่องอะไรฮะจริงๆแล้วก็ครับด้านเมตตาแล้วก็คงกระพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็คือครบเลยแต่ยุคนี้พศนี้ก็ต้องเน้นเกี่ยวกับเมตตามหานิยมเป็นหลักนะฮะนี่คือเนื้ออะไรฮะเนื้อนวะหน้าทองคำหน้าทองคำนะครับจำนวนการสร้างเยอะไหมจำนวนการสร้างที่ต้องเปิดดูรายการนิดนึงเพราะมันไม่เยอะมากครับผมฮะนะฮะด้านหลังก็จะมีตะกุดฝังตะกุดด้วยนะฮะท่านเด่นตะกุดมากครับอ๋อท่านเด่นเรื่องตะกุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยันต่อโค้ดต่อตัวเลขต่างๆนะฮะถ้าใหม่เดี๋ยวนี้ต้องเน้นแบบมีโค้ดแล้วก็มีหมายเลขกำกับครับนี่คือรุ่นก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันนี้กำลังเปิดจองใหม่เป็นรุ่นไหนยังไงฮะเป็นรุ่นรุ่นนึงแหละค่ะไหนเป็นรุ่นเจริญพรรุ่นนี้ยอดพี่ตอนนี้นับเป็นตอนนี้คือยอดเป็นแสนแล้วค่ะอ๋อยอดจองเนี่ยแหละฮะแต่ว่ายังไม่มีโบชัวอะไรให้ดูใช่ไหมไม่มีโบชัวแค่ภาพที่ส่งออกมาทางข้อมูลให้เราแล้วก็มาเปิดเล่มจองเนี้ยครับผมแล้วได้เห็นองค์พระยังพี่ว่าลักษณะพุทธศิลปะเป็นยังไงคล้ายๆอันนี้ต้องอยู่ในข้อมูล
เครื่องของไม่มีใช่ไหมใช่เป็นเหรียญเป็นเหรียญไข่เป็นเหรียญลูกไข่ถูกต้องครับผมอ๋อเจริญพรแหละฮะใช่ค่ะครับอ่ะถัดมาที่กำลังนิยมเปิดจองกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีเนี่ยค่ะคุณทวดสายใต้103ปีอ๋อนี่นะครับพระอาจารย์ทิมใช่นะครับรุ่น103ปีชาติกาลเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้มีรุ่น102ปีนะ102ปีมีแล้วมีตัวอย่างไหมยังมีอยู่ไหม102ปีมีค่ะไหนฮะมี102ปีโอเคขอดูอันนี้คือรุ่น102ปีนะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ร้านก็ยังมีเหลืออยู่พอมีเหลือบ้างค่ะแต่เนี่ยหลักๆส่วนมากก็จะหมดแล้วครับผมเนี่ยหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะรุ่น102ปีพระอาจารย์ทิมนะฮะอันนี้คือกล่องเดิมๆใช่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนผ้าใหม่ส่วนมากต้องเน้นกล่องด้วยเป็นเหรียญลูกไข่นะครับใช่ลงยากะไหลลงยาอันนี้คือกะไหลลงยาแดงพี่แจ๋วจำได้ไหมว่าลงยากี่สีพอจำได้ไหมคุ้นๆไหมสีแดงค่ะสีเดียวเลยเหรอมีแดงกับเหลืองค่ะรุ่นนี้อ๋อมีแดงกับเหลืองนะฮะนี่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมใช่ค่ะนะฮะด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทวดนี่คือรุ่น102ปีใช่แต่ตอนนี้เปิดจองอยู่103ปีรุ่น103ปีอ่ะขอดูนะมีเป็นโบชัวร์นะแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันครับเปิดจองไปเพราะว่านี่หัวโตพิมพ์นี้แต่ละพิมพ์ก็จะแตกต่างกันพุทธศิลปะก็เปลี่ยนไปถูกต้องนะครับตอนนี้ยอดจองเป็นไงฮะตอนนี้ก็เพิ่งได้มาค่ะก็มียอดแล้วเพราะลูกค้าเขาก็คือมียอดมาแล้วก่อนเล่มจะมาด้วยซ้ำค่ะก็รอคอยอยู่ลูกค้าเก่าๆที่รู้ข่าวก็จะโทรมาก่อนแล้วนะฮะครับครับอ่ะถัดมามีอีกไหมฮะนี่ฮะนี่พ่อขันตีแล้วปู่ขันตีนะครับรุ่นเจ้าสัวเป็นไงฮะมีรุ่นก่อนหน้านี้ไหมรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีไม่มีก็รู้สึกจากการสร้างไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะฮะนี่เชื่อมพี่จ๋าพอเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ขันตีได้ไหมว่าท่านเก่งเรื่องอะไรยังไงฮะเป็นพระที่ไหนยังไงที่ส่วนใหญ่คนมาจองกันตอนเนี้ยฮะท่านเก่งเรื่องอะไรฮะเมตตาเมตตาอ๋อเมตตาหลักแล้วคือจะเมตตาเป็นใหญ่ครับโอ้โหแล้วก็เหรียญมีเยอะมากนะชุดกรรมการชุดกรรมการเงินลงยา3สีนะฮะสีแดงเขียวเหลืองเนื้อเงินหน้าทองเนื้อนวะหน้าทองเนื้อเงินเนื้อนวะอัปปาก้าทองแดงทองฝาบาททั้งหมดนี่คือสามารถจองได้หมดได้หมดทุกรายการครับอยากจะจองชุดกรรมการก็ได้ได้ค่ะนะครับนะครับแล้วกฎกติกาการจองเป็นไงพี่ที่ร้านการจองก็คือสมมติว่าคุณผู้ชมอยู่ไกลโทรมาจองได้ไหมได้ค่ะครับพอพี่มีเว็บไซต์แล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดก็ส่งสนีทั่วไปค่ะอ๋อก็คือโทรมาว่าพี่แจ๋วอยากได้รุ่นนี้น่าจองให้หน่อยไม่สะดวกมาร้านที่มีเว็บไซต์ลูกค้าก็จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยครับค่ะถ้าเกิดว่าพระนอกเหนือจากที่มีข้อมูลในเว็บไซต์ล่ะสมมติลูกค้าไปรู้ข่าวมาว่าวัดนี้สมมตินะวัดนี้ที่ลำปางกำลังมีออกพระเครื่องจะให้พี่แจ๋วจองได้ไหมได้ค่ะอ๋อจัดการให้ได้ลูกค้าประจำที่เขาจะต้องแบบโอเคพี่มีไหมรุ่นนี้ได้ค่ะมีค่ะอะไรเงี้ยลูกค้าฮ่องกงเป็นหลักเขาก็โทรมาจองก็คือจริงๆแล้วต่างชาติตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะรุ่งเหมือนกับ30ปีที่ผ่านมาครับผมรู้สึกว่าเศรษฐกิจเขาก็โลลงถูกไหมคะครับผมค่ะก็มีขึ้นมีลงแล้วแต่ใช่ก็เลยลดน้อยลงครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฮ่องกงฮะฮ่องกงมาเลย์เขาเน้นอะไรพี่ฮ่องกงนี่เครื่องรางอะค่ะอ๋อเครื่องรางส่วนมากต่างชาติจะเครื่องรางมาเลย์ก็เหมือนกันแหละใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทางมาเลย์จริงแล้วหลวงพ่อทวดเป็นหลักนะหลวงพ่อทวดใช่ใช่คนมาเลย์นี่ไหว้หลวงพ่อทวดนะใช่นะครับผมต่อไปฮะงั้นมาดูที่น่าสนใจนะครับนี่อันนี้ชนะมาหลวงพ่อทวดพระท่านเขียวค่ะนี่โหสวยมากเลยอ่ะตอนงานนะครับนี่ฝีมืองานก็สวยค่ะนะครับดูลักษณะพุทธศิลปะเนี่ยออกละไม้คล้ายกับเหรียญที่อาจารย์เฉลิมชัยทำใช่ถูกต้องนะครับผมกระหนกความพลิ้วต่างๆนะฮะรูปทรงนั่งอยู่บนพานนะฮะหลวงพ่อทวดด้านข้างมีพญานาคแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นหลังเต่าอย่างนี้นะฮะนี่เขาเรียกเหรียญหล่อเหรียญหล่อนะครับสวยมากเหรียญหล่อชนะมาตอนนี้ยังมีเหลืออยู่เยอะไหมฮะที่ร้านเหลือไม่เยอะค่ะเพราะรุ่นนี้ยอดจองที่ก็ทะลุเหมือนกันอันนี้ออกวัดเลยฮะอันนี้พระตั้งเขียววัดไม่ง้อปัตตานีค่ะครับผมนี่อ่ะต่อไปครับมาดูต่อไปนะฮะนี่ครับนี่รุ่นเดียวกันแต่เป็นเหรียญนั่งพานคือท่านจะออกมาสองออกมาละเดียวกันใช่นะครับก็เรียกเหรียญนั่งพานชนะมาครับลงยาสวยๆนะฮะอะไรลงยาโอ้โหด้านหลังนี่โค้ดสะใจเลยนะครับใครชอบโค้ดเนี่ยเอาไปเลยฮะจบได้เลยนะครับแล้วก็มีระบุเลขจำนวนด้วยใช่ค่ะมีโค้ดมีลำเบอร์ต่อไปนะครับพี่ไปเร็วหน่อยนะฮะจ้ะดีค่ะนี่ฮะ
นี่อ๋ออันนี้102ปีที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้แต่นี่เป็นเหรียญเงินลงยาให้ดูกันอีกรอบนึงนะเหรียญเงินลงยาพี่แจ๋วฮะส่วนใหญ่เวลาจองเนี่ยแล้วจะแล้วเวลาพี่สมมติว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดพี่แจ๋วจะส่งไปยังไงหลังจากได้พระมาแล้วกี่วันส่งไปให้ลูกค้าคือได้พระแล้ววันที่เรารับพระเราก็ส่งไปชนีลูกค้าวันนั้นวันนั้นเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะว่าการจองพระลูกค้าทีรอเป็นเดือนๆแล้วเขาก็อยากได้ของใช่ไหมคะเราก็พยายามทำงานให้เร็วที่สุดครับผมเอานะฮะต่อเลยนะฮะหลวงพ่อทวดนี่ครับนี่อันนี้คือรุ่น102ปีนะฮะนี่กล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่นะครับมาที่องค์พระบ้างนี่ครับนี่ก็ทำลักษณะแบบหัวล้อพิมพ์หลังเตารีดนะฮะสวยงามนะครับต่อเลยนะครับพี่แจ๋วฮะจ้านะครับต่อมาที่นี่ครับหลวงพ่อสมวัดโพทองค่ะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองเงินหน้ากากทองคำครับผมขออนุญาตนะครับจ้านี่ฮะสวยงามทีเดียวนะครับตอนนี้ที่ร้านเหลืออยู่เยอะไหมฮะเหลืออยู่เหรียญเดียวเหรียญเดียวที่ผมถืออยู่เนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วของปี2ปีที่แล้วอะค่ะครับใช่ยอดจองก็ถล่มทลายก็พอได้อยู่ค่ะครับผมได้เรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมนี่ฮะก็เป็นเหรียญไข่เจริญพรนะฮะครับต่อมานะครับผมอีกหนึ่งองค์นี่องค์นี้ท่านเอื้อมนี่คือพ่อแซยิด107ปีนะครับพ่อท่านเอื้อมท่านเก่งเรื่องนะฮะพ่อท่านเอื้อมนะฮะท่านพิงสายใต้ส่วนมากก็คือคงกระพันคงกระพันใช่ค่ะนะฮะหลักๆสายใต้อยู่แล้วใช่นะครับ107ปีแหมเหรียญสวยเลยทีเดียวนะฮะมีตัวเลขมีต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดเลเซอร์ไหมฮะเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วแต่ค่ะบางรุ่นก็เลเซอร์บางรุ่นก็ตีโค้ดลงไปเลยแต่ส่วนมากโลหะเพื่อจะไม่ให้เนื้อเสียก็ต้องเลเซอร์เลเซอร์นะฮะใช่คือว่าบางทีต่ออาจจะมีดุ้งมาข้างหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็เป็นเนื้อเงินสวยงามเลยทีเดียวครับตอนนี้ถามพี่จ๋าเพิ่มเติมอีกรอบนึงนอกจากบริการจองพระใหม่แล้วนะมีบริการอะไรเพิ่มเติมอีกที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายๆช่องทางเว็บไซต์อะไรมีไหมฮะค่ะเว็บไซต์มีค่ะครับผมเป็นก็เข้าไปก็มีลูกค้าทั่วไปอะค่ะนะครับแล้วก็มีช่องทางติดต่อ Facebook Facebook ครับผมไอดีไลน์ค่ะครับผมได้หมด3ทางแล้วก็หน้าร้านค่ะครับผมก็ตอนนี้คือต้องนึกถึงว่าความสะดวกของลูกค้าแต่ละบุคคลนะครับคืออยู่ที่ไหนทั่วประเทศก็สามารถสามารถติดต่อได้แล้วเราก็บริการส่งไปเองถูกต้องส่งให้ถึงที่เลยใช่นะครับเวลาส่งพี่แจ๋วก็คือซีนไปอย่างดีถูกต้องค่ะไม่ต้องกลัวจะชำรุดนะฮะมาตรฐานเป็นพระนี่ต้องแบบแพ็คกิ้งให้ลูกค้าอย่างดีครับผมเอาละครับปิดท้ายนะฮะฝากร้านแจ๋วพระเครื่องนะกับคุณผู้ชมหน่อยเชิญครับได้ค่ะครับก็ฝากร้านกับแจ๋วพระเครื่องที่เดอะทอปไฟบางใหญ่ชั้น3นะคะสามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.jawabullet.com ค่ะแล้วก็ถ้า Facebook ก็เข้าไปดูได้นะคะแจ๋วพระเครื่องค่ะส่วน ID Line ก็จุฑารัตน์2508นะคะแอดมาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกระดับค่ะครับผมนะเอาเป็นว่าลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีคือบางทีเนี่ยสุภาพสตรีอยากจะบูชาพระเครื่องเนี่ยพอไปคุยกับเจ้าของร้านเป็นสุภาพบุรุษอาจจะรู้สึกเขินๆไม่กล้าถามก็มีพี่แจ๋วได้เลยสะดวกสบายนะภาษาเดียวกันครับวันนี้ขอบคุณพี่แจ๋วมากๆครับที่มาแนะนำอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการบูชาพระเครื่องที่สะดวกสบายมากขึ้นขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ได้ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่ได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณแจ๋วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับแจ๋วค่ะขอบคุณค่ะโชคดีค่ะ